สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมนะครับวันนี้พี่ตุ๋ยจะมารีวิวนะกีตาร์ที่ติดเอฟเฟคเข้าไปบิวอินแบบข้างในนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นกีตาร์ของคุณอาร์ตนะครับผมนะคุณอาร์ตกีตาร์นี้เป็นของคุณอาร์ตนะครับผมนะก็เป็นผู้พิการทางสายตานะครับผมที่เอามาติดตัวเอฟเฟคข้างในนะแล้วตัวนี้ของคุณอาร์ตทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือมีเปลี่ยนเฟดด้วยนะเป็นดันล็อปจัมโบ้นะครับผมนะแล้วก็มีทำหลายอย่างในนี้ทั้งการเดินวงจรอะไรต่างๆพวกนี้เปลี่ยนพอร์ตเปลี่ยนอะไรต่างพวกนี้นะครับนะเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าคุณอาร์ตอยากที่จะบิวเอฟเฟคเข้าไปเพราะว่าเวลาเอฟเฟคที่มันอยู่ในตัวกีตาร์ของเราเนี่ยมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมนะก็หลายๆคนก็ดูรีวิวเอฟเฟคแล้วว่าเอฟเฟคของชาร์กเราเนี่ยใช้ได้และสิ่งสำคัญเนี่ยคือว่าเราประกันนะวงจรเนี่ย3ปีนะประกันวงจรเอฟเฟคนี่3ปีเลยนะครับข้อ3ก็คือว่าเสียงนี่ถือว่าไม่อายใครเลยนะแต่ผมขอรีวิวเสียงให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับนะก่อนที่บอกว่าโอเคของคุณนัททำมีทำในจุดตรงไหนบ้างนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ฟังเสียงพอดีคุณนัทแจ้งมาบอกว่าอยากให้พี่ตุ๋ยรีวิวให้ฟังนิดนึงนะครับพอดีตัวนี้เอามาในช่วงต้นปีนะครับผมนะตอนนี้เสร็จแล้วตัวนี้เป็นเอฟเฟคเป็นโอเวอร์ไดท์ไฮเกนนะครับเป็นไฮเกนไดท์นะครับมันจะเป็นเหมือนซาวเหมือนพวกแตกหลอดแตกตู้เนี่ยอิ่มๆนะลองฟังดูครับอันนี้เปรียบตัวหน้าครับนะตัวกลางครับแจ็ค4ครับตัวหลังครับตัวเอฟเฟคเสียงแตกนี่จะมี2โหมดนะครับผมนะโหมดแรกที่ปรับมาทางด้านขวานี่ก็คือโหมดที่เป็นซาวแบบอุ่นๆนะแบบบราวน์ซาวและแบบเนื้อมีเนื้ออุ่นๆนะครับผมนะแต่ว่าดิบเราสามารถปรับให้ดุได้นะครับปรับให้ดุได้โดยปรับโทนแล้วก็ปรับเกณฑ์นะครับผมนะแล้วก็ถ้า select มาด้านขวาเนี่ยจะเป็นซาวดิบๆเขาเรียกซาววินเทจไดท์เป็นไฮเกนเป็นซาวแบบคือแตกแบบพุ่งๆอ่ะแตกสไตล์พวกมาชาวที่หลายๆท่านชอบกันนะครับผมนะหรือว่าเราสามารถที่จะเอาตัว selector ตัวนี้ไว้สำหรับในการโซโล่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมใส่พร้อมกับกีตาร์ด้วยใส่พร้อมกับไอดีเลย์ขออภัยครับนะเพื่อนี่นะอันนี้ปิดเปิดโดยวิธีแบบนี้นะครับผมนะปิดเปิดแบบนี้นะปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะตัวนี้ไฟ LED จะโผล่ขึ้นที่ตรงจุดนี้ใกล้ๆกับตัวพอร์ตวอลลุ่มนะครับผมนะสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยครับผมนะผมพยายามที่จะอธิบายให้ค่อนข้างเยอะที่สุดเพราะเนื่องจากว่าผู้พิการทางสายตาหลายๆท่านเนี่ยครับผมก็ดูคลิปผมพี่ตุ๋ยตรงนี้อยู่แล้วก็อาจจะได้ข้อมูลด้วยแล้วก็ของคุณอาร์ตเนี่ยก็จะเข้าใจในงานด้วยนะครับผมนะตัวนี้ผมจะพัฒนาก็คือจะมีปุ่มอยู่ด้านหน้านี่3ปุ่มนะครับปุ่มด้านหน้า3ปุ่มก็คือคอนโทรลโดยตัวด้านหน้าคือพอร์ตวอลลุ่มแล้วก็ถัดมานิดนึงฮะถัดมาก็จะเป็นโทนนะเป็นโทนเสร็จปุ๊บก็มาเป็นไดท์นะครับก็คือเกนปรับเกนมากน้อยครับผมนะจะมีเซเลคเตอร์อยู่นะครับมีเซเลคเตอร์เพื่อปรับคาแรคเตอร์ของเสียงนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ปิดเปิดโดยใช้ push pull switch ตัวโทนข้างล่างนะครับตัวโทนล่างสุดนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนน็อบให้เป็นสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมใช้เป็นน็อบที่เป็นแบบกลมๆอย่างนี้นะครับนะน็อบที่กลมๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วจับได้ง่ายขึ้นนะครับจะทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับนะโอเคอันนี้ผมลองในโหมดของซาวที่เป็นบราวซาวนะปุ่มขวาดันมาทางด้านขวานะครับฟังเสียงนะครับเอฟเฟคที่ดีนะครับผมนะก็จะแบบนี้ครับผมนะมันก็จะตรงนะครับผมนะไม่มีการกระเพื่อมของเสียงเวฟเสียงนี้ถือว่าค่อนข้างตรงนะครับผมThank you.
าเราหมุนถ้าเราหมุนพวกไดท์ให้เยอะขึ้นนะครับผมนะมันจะเสียงมันจะค้างแบบยาวเลยแบบซัสเทนยาวมากทำให้เราสามารถที่จะเล่นแล้วง่ายขึ้นนะครับผมนะอะไรรู้ไหมครับนะสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้สังเกตนี่ผมบิดเกณฑ์สุดแล้วนะครับนะไม่มีเสียงจีนะครับผมหรือว่าเสียงจีน้อยมากเราสังเกตไหมว่าหลายๆท่านที่ลองกีตาร์แล้วเวลาลองเสร็จปุ๊บจะชอบปิดวอลลุ่มลงนะปิดวอลลุ่มลงไปคือมันเสียงจีนะเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นได้ตลอดเลยเนี่ยโหดเลยเพราะว่าผมจะให้ความสำคัญตรงนั้นนะครับผมนะมากๆเลยนะครับนะเอาเรามาใช้ด้านหน้าครับผมได้ไหมครับแก๊ก2ครับนะแก๊ก3ครับแก๊ก4ครับแก๊ก5ครับผมก็จะเป็นฮัมบักเกอร์ครับหลายท่านลองฟังเสียงนี้แล้วถือว่าโอเคเลยนะพี่ตุ๋ยถือว่าเสียงดีนะที่ผมมองเสียงดีนี่มันยังมีปุ่มนี้นะครับผมซีเล็กเตอร์มาด้านซ้ายครับปั๊บนะเนี่ยซาวมันจะดิบๆเนาะมันจะพุ่งๆแบบสไตล์พวกมาแชลเห็นไหมฮะนะโทรศัพท์ผมมันไม่สามารถที่จะส่งเสียงตรงนี้ไปหาทุกท่านได้ผมไม่อยากให้ท่านแวะเข้ามาลองเลยว่ากีตาร์ติดเอฟเฟคและซาวที่เราติดลงไปนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าสมมติว่ามันดังเยอะเราลดวอลลุ่มลงไปนะครับผมครับผมนะก็มาเสียงคลีนหมดนะตัวนี้ใจจริงแล้วเนี่ยถ้าตัวหน้าเนี่ยครับผมนะเป็นซิงเกิลคอยด้วยเนี่ยยิ่งดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กแล้วกันนะผมนะย้ำทุกท่านนะผมอย่าถือสาการเล่นแล้วกันนะผมนะพี่ตุ๋ยแค่ต้องการพรีเซนต์งานให้กับลูกค้านะครับ
2ครับที่3ครับสี่ครับเสียงตัวหน้าครับผมซีเล็กเตอร์เอฟเฟคมาด้านหน้านะครับผมนะซาวมันจะพุ่งมากโอ้โหเสียงจะหนักแน่นมากครับผมนะให้ปรับโทนลงนิดนึงแล้วก็ลดนะฮะลดตัวเลเวลลงนิดนึงนะฮะเห็นไหมเสียงมันจะกลมๆ มากเวลากัดปิ๊กเนี่ยโหแบบมันมากWe'll be right back.
มันมากเห็นไหมสังเกตไหมครับผมเนี่ยมันไม่ได้จีเลยเราไม่ต้องมาลดตัวบนลงบนลุ่มอะไรลงไปนะครับนะตรงนี้ครับแล้วก็ปิดเช่นนี้เวลาอย่างเงี้ยใส่ฐานมันจะอยู่ช่องใส่ฐานจะสะดวกมากจะอยู่ด้านหลังนะครับสามารถเปิดปุ๊บแล้วใส่ฐานได้เลยครับเป็นฐานสี่เหลี่ยม9โวลต์นะครับผมขออภัยเรื่องการเล่นนิดนึงนะผมว่าพี่ตุ๋ยก็เพิ่งซ้อมนะครับผมเพิ่งซ้อมกับตัวลูปนะครับผมแล้วเปิดแล้วก็ซ้อมเพราะมันไม่ใช่เป็นคนสายกีตาร์แต่อยากที่จะซ้อมเพื่อที่จะให้สื่อให้กับหลายๆท่านได้ทราบว่าซาวออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะเพราะว่าเอฟเฟครุ่นใหม่พวกนี้นะครับผมเนี่ยคือเป็นรุ่นที่พี่ตุ๋ยกับทีมช่างนะครับผมได้พัฒนาร่วมกันพัฒนาขึ้นมานะเพื่อให้เอามาใส่ในตัวกีตาร์แล้วเสียงออกมาดีมากเลยครับผมนะว่ากีตาร์เราเป็นกีตาร์ไม่จำเป็นต้องแพงนะไม่จำเป็นต้องกีตาร์เฮ้ยต้องแพงเลยนะครับนะกีตาร์นะเอามาปุ๊บเอฟเฟกต์สามารถที่จะช่วยให้เสียงกีตาร์ของท่านออกมาดีได้เลยนะครับนะจริงหรือไม่จริงลูกค้าสามารถที่จะแวะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสามารถลองได้เลยว่าพี่ตุ๋ยถ้ากีตาร์ผมติดตั้งเอฟเฟกต์แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะพี่ตุ๋ยจะมีกล่องเนี่ยกล่องตัวเนี้ยนะแล้วก็เอาสายกีตาร์ของเราเสียบเข้าไปในนั้นนี่คือเอฟเฟกต์ที่จะติดตั้งในตัวกีตาร์ของคุณแล้วมาลองเสียงดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างเสียงออกมาเป็นไงบ้างนะครับผมนะลองทดลองได้นะครับเนี่ยนะตัวนี้นะหลังจากที่เปลี่ยนเฟดไปเป็นดันล็อปจัมโบ้นะครับผมก็ถือว่าโอ้โหนะครับเล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีพริ้วเลยนะครับอันนี้ก็ลองเสียงให้คุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตนะครับเพิ่งน้องเขาพูดการทางสายตานะครับผมนะแล้วตัวนี้ของคุณอาร์ตก็จะมีเรื่องมีปัญหาเรื่องของตัวไม้ที่ติดอยู่กับตัวนี่ครับนะไม้ที่ติดมันแตกนะครับผมนะตรงนี้มันแตกนะครับผมนะเวลาเราติดตั้งไฟร้อนแล้วเวลาเราโยกอะไรต่างๆพวกนี้เนื่องจากว่าไม้เนี่ยนะครับคุณภาพของไม้เนี่ยมันไม่ได้มีความหนาแน่นความแข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากว่าก็จะเป็นรุ่นที่ไม่สูงมากนักเนี่ยครับผมนะครับนะมันมีรอยแตกอยู่แต่ว่าทีมงานเราได้ซ่อมไปแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะต้องมีปัญหาด้วยแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าช่องตรงนี้นะไม้ตรงในส่วนนี้นะมันมีน้อยมากนะครับผมนะคือมันบางเอาง่ายๆก็คือมันบางครับนะตรงนี้แล้วก็โยกคันโยกถือว่าโอเคครับนะฮะนะนะไม่หนักเกินไม่หนักเกินไม่เบาเกินเราสามารถที่จะโยกและเล่นเทคนิคได้นะครับผมนะฮะเล่นเทคนิคได้นะครับนะครับนะได้ยังไงถ้าคุณอาได้ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะทักพี่ตุ๋ยได้นะครับนะหรือแวะเข้ามาจะมารับสินค้าก็ทำได้นะครับผมนะถ้าสะดวกนะครับนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับผมนะท่านใดอยากที่จะส่งกีตาร์มาซ่อมหรือสั่งส่งกีตาร์มาโมนะครับผมนะ0869040022ครับนะฮะเป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักพี่ตุ๋ยมิวสิกนะครับผมนะพี่ตุ๋ยมิวสิกคือเป็นเจ้าของแบรนด์กีตาร์เอฟเฟคกีตาร์ชาร์กตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็เป็นแบรนด์กีตาร์ชาร์กด้วยผลิตกีตาร์ที่เป็นยี่ห้อชาร์กด้วยครับผมนะครับนะเป็นคนที่พัฒนาเอฟเฟคก้อนพวกนี้นะครับผมแล้วเราสามารถที่จะไปบุกตลาดต่างประเทศได้แล้วนะครับผมนะครับครับผมนะก็เอฟเฟคชาร์กเนี่ยนะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคือเราไปบุกตลาดญี่ปุ่นมาแล้วก็ได้รับความตอบรับที่ดีมากเลยครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมนะครับนะนี่ก็คือเราได้รับรางวัลถือว่าเป็นรางวัลดีไซน์ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับผมนี่ถือว่า Builder Voice นะเปรียบเสมือนลักษณะเป็นแบบนั้นครับผมนะแล้วจะมีลงโฆษณาอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมนะมีนี่ครับร้านบริษัทที่เป็นนะนี่ Distributor นะครับผมผู้นำเข้าเขาจะมีขายแล้วก็มีตัวแทนด้วยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมนะแล้วก็ทางศิลปินญี่ปุ่นนะครับทางศิลปินญี่ปุ่นนะศิลปินถือว่าดังเลยตรงนี้นะวงดังเลยตรงนี้ครับผมนะเขาใช้เอฟเฟกต์ชาร์กนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมครับเขาใช้เอฟเฟกต์ชาร์กทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกเลยนะครับผมตรงนี้นะครับยังไม่พอนะครับผมแล้วยังมีศิลปินวงดังๆระดับเดอะลีเจนด์ด้วยนี่เดอะลีเจนด์แวมส์นะครับผมนะนี่ครับผมนะแวมส์นะครับเขาใช้เอฟเฟกต์ชาร์กนี่นะอันนี้คือแมกกาซีนที่ยืนยันได้ว่าเนี่ยเขาใช้อยู่ในนั้นในตัวบอร์ดของเขาจะมีอยู่นะครับผมในแท่นเอฟเฟกต์ของเขาก็จะมีอยู่นะครับนะครับผมนะอันนี้ยังแมกกาซีนนะครับยังแมกกาซีนนะของญี่ปุ่นนะครับถือว่าดังมากแมกกาซีนตัวนี้นะครับนี่เอฟเฟกต์ชาร์กนะครับเรายังไปอยู่ในประกบกับ
ประกบกับเอฟเฟคแบรนด์ดังๆระดับโลกอยู่ในนั้นนะครับผมนะถือว่าเป็นการเปรียบเทียบในเอฟเฟคในนั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับผมนะขอไปพูดติดอ่างไปเลยแล้วก็นี่ครับนี่เพื่อทำ DVD นะครับทดสอบซาวด์เสียงนะครับนะนะส่งขายรู้สึกว่าเขาจะทำเป็น DVD ทำซาวด์นะครับผมนะส่งขายทั่วโลกได้นะครับนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่ติดตามชาร์กเอฟเฟคครับผมจริงๆก็เป็นข้อมูลที่อยากที่จะเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการประกันอะไรต่างๆพวกนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเนาะวงจรประกัน3ปีนะครับผมนะวงจรที่ประกันในตัวกีตาร์เนี่ยวงจรเนี่ยประกัน3ปีนะครับนะถ้าเป็นเอฟเฟคพวกนี้ประกัน3ปีเหมือนกันตัวสวิตช์1ปีครับผมนะแต่ถ้าเป็น power supply นี่ประกัน10ปีนะพวกตัวจ่ายไฟพวกนี้ประกัน10ปีเรียกง่ายๆว่าซ่อมฟรีเราจะย้ำคำว่าฟรีนะครับผมนะครับผมนะพี่ตุ๋ยจะย้ำตรงนั้นอยู่นะครับนะยังไงขอบคุณมากๆถ้าอยากแวะเข้ามาก็สามารถที่จะทำได้ครับผมนะแวะเข้ามาได้เลยครับนะหรือโทรมาก็ได้ครับ0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยครับขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ